สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่20มกราคมนะคะสำหรับเมื่อวันศุกร์นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 11.53 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,253 เหรียญนะคะการปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นผลจากแรงซื้อของกองทุนนะคะอย่างเช่นกองทุน SPDR ก็มีการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น7.49 ตันนะคะแล้วก็มีแรงซื้อจากนักลงทุนในเอเชียด้วยนะคะเนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีนนอกจากนี้นะคะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมา 80.4 นะคะต่ำกว่าคาดที่ 83.4 ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงยอดขออนุญาตก่อสร้างบ้านนะคะซึ่งต่ำกว่าคาดออกมา 0.99 ล้านนะคะแต่ที่คาดการณ์ก็คือ 1.01 ล้านยูนิตนะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนซื้อทองคำเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆที่ประกาศนะคะก็อย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์อยู่ที่ 3.0% นะคะตำแหน่งงานใหม่ที่เปิดรับสมัครอยู่ที่4ล้านตำแหน่งนะคะยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมนะคะ 0.3% ต่ำกว่าคาดที่ 0.4% อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 79.2% นะคะเท่ากับที่คาดการณ์ส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีทางด้านของยูโรโซนนะคะอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ในเดือนพฤศจิกายนของธนาคารสเปนนะคะปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ 13.08% นะคะซึ่งสูงสุดในรอบ50ปีส่วนทางด้านเอเชียนะคะธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของจีนสอเขาว่าจะพลาดเป้าในเรื่องของกำไรนะคะก็คือโตที่ 10% นะคะก็คือเป้าหมายโตที่ 10% นะคะแต่คาดว่าจะไม่ถึงนะคะอันนี้ก็ผลจากการปฏิรูปการเงินของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งหน้าสู่การใช้นโยบายดอกเบี้ยแบบลอยตัวอย่างเต็มที่นะคะส่วนภาพทางเทคนิคนะคะของราคาทองคำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคามีการไต่ระดับขึ้นต่อนะคะโดยตอนนี้ราคาสามารถยืนเหนือเส้น Moving Average 200ชั่วโมงได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไต่ระดับขึ้นต่อMACD ก็เริ่มที่จะเป็นบวกแล้วนะคะแต่ว่า RSI เนี่ยเข้าเขตใกล้ overbought แล้วนะคะอาจจะมีการย่อตัวลงสั้นๆก่อนได้แนวรับวันนี้อยู่ที่ 1,250 ถัดมา 1,245 นะคะแนวต้านที่บริเวณ 1,260 แล้วก็ถัดมา 1,265ส่วนดาวโจนส์นะคะเมื่อวันศุกร์บวกได้41.55จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเม็กปรับบวกขึ้นมา 0.41 นะคะนี่ก็เป็นผลจากความต้องการ heating oil แล้วก็น้ำมันเบนซินที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะส่วนเบรนท์ปรับตัวลดลงมา 0.72 เหรียญค่าเงิน US ดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะคะโดยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังฟื้นตัวขึ้นSPDR กับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 7.49 ตันนะคะส่วน iShare ซื้อโลหะเงิน 134.69 ตันนะคะก็ดูว่ามีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้นนะคะจากการเข้าไปซื้อของกองทุน SPDR สำหรับ Silver นะคะก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์นะคะทิศทางยังไม่ชัดเจนนะคะก็มีแนวรับอยู่ที่บริเวณ20แล้วถัดมา 19.8 แนวต้านที่ 20.4 แล้วถัดมา 20.7 นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสำหรับค่าเงินบาทนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการปรับตัวลงมาทดสอบเส้น Moving Average 200นะคะแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีแข็งค่าขึ้นมาแล้วในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลักษณะความเคลื่อนไหวยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนแนวรับมีที่ 32.8 แล้วก็ 32.6 แนวต้านที่ 33 แล้วถัดมา 33.2 นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบน้ำมันดิบเบรนท์นะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบ Channel ขาลงนะคะ
ทิศทางแนวโน้มก็ยังเป็นขาลงเช่นเดิมนะคะแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวแกว่งตัวนะคะแนวรับวันนี้มีที่105.5แล้วถัดมา105แนวต้าน107แล้วถัดมา108เราให้เทรดดิ้งในกรอบ Channel ขาลงนี้นะคะสำหรับ KTDH 14นะคะราคามีการเคลื่อนไหวปรับขึ้นมาทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณเส้น Moving Average 200อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านแนวต้านนี้นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงนะคะเราก็ให้ Trading Short นะคะสำหรับแนวรับมีที่ 16.9 แล้วก็ 16.6 แนวต้านที่ 17.3 แล้วก็ 17.6 ส่วน True H14 นะคะราคาตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณเส้น Moving Average 200นะคะแล้วก็มองว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะส่งสัญญาณ Divergence แล้วนะคะแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลงได้อีกนะคะแนวรับอยู่ที่บริเวณ7.60 บาทแล้วก็7.40 บาทแนวต้านที่8 บาทแล้วก็8.30 บาทนะคะให้ Trading Shortสิริ H14 นะคะราคาปรับตัวขึ้นนะคะแต่ว่ามีแรงขายทำกำไรนะคะทำให้อ่อนตัวลงมาอินดิเคเตอร์อย่างเช่น MACD นะคะเริ่มที่จะตัดซิกเนอร์ไลน์ลงมาแล้วเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะคะแนวรับมีที่บาท 80แล้วก็บาท 75แนวต้านมีที่บาท 90แล้วก็บาท 95นะคะให้เทรดดิ้งช็อตสำหรับเซ็ต50นะคะราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่างของ Channel ขาขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ MACD แล้วก็ RSI เริ่มที่จะอ่อนตัวลงนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะคะก็ให้จับตาดูการเคลื่อนไหวในบริเวณ880ถึง900จุดนะคะซึ่งเราอาจจะใช้กลยุทธสะสมช็อตนะคะเมื่อราคาดีดตัวขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะ follow short นะคะเมื่อหลุดบริเวณ870ลงมานะคะสำหรับแนวรับมีที่870แล้วก็ถัดมา845แนวต้านที่900แล้วก็910จุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดี